คือความรักคือพลังของการให้คือความหมายที่พ่อมอบไว้ให้แก่แผ่นดินคือความดีที่ลูกๆน้อมนำใส่ชีวิตจะทำความดีให้สุดใจรมช.พาณิชย์ออกราชการอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาวังน้ำเขียวดินแดนแห่งอากาศบริสุทธิ์แหล่งโอโซนติดอันดับ1ใน7ของโลกเป็นเวลา20กว่าปีมาแล้วที่กลุ่มกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาที่ได้ปลูกผักไร้สารพิษพลิกฟื้นจากภูเขาหัวโล้นเป็นผืนดินที่เขียวชอุ่มชุ่มน้ำอุดมสมบูรณ์ดังชื่ออำเภอวังน้ำเขียวเช้าวันจันทร์ที่21สิงหาคมปีพุทธศักราช2560นายสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์และคณะผู้บริหารรวมถึงสทบ.กองทุนหมู่บ้านได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานรวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัยโดยพัฒนาการรับรองภายใต้เครื่องหมายกรอหรือ NACR โดยผู้บริหารกลุ่มข้าราชการสมาชิกกลุ่มเกษตรกรสินค้าไร้สารพิษในอำเภอวังน้ำเขียวให้การต้อนรับณศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านโครงการกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะขณะท่านมีการเยี่ยมชมให้กำลังใจเกษตรกรครอบครัวของคุณป้าชาลีแม่นปืนคุณป้าชาลีปลูกผักอินทรีย์แบบผสมผสานจำนวน5ไร่มีรายได้เฉลี่ยปีละ 500,000 บาทค่ะปัจจุบันนี้ก็รายได้ก็พออยู่พอกินนะคะตกเท่าไหร่เดี๋ยวนี้ตก10ไร่เนี่ยตอนนี้เราทำ5ไร่ค่ะทำผักเลยทำ5ไร่ค่ะตกก็เฉลี่ยปีนึงก็ประมาณ 500,000 ค่ะทำหมุนเวียนทั้งปีละ500,000ต่อ5ไร่ตกไร่ละแสนนะค่ะไร่ละแสนนี่ขอการค้าทำไม่ได้เลยนะไม่รู้แล้วครับอันนี้ที่นี่ทำได้ครับและส่วนของคุณป้าเฉลียวเสียมกำปังปลูกผักไร้สารพิษขายกระทั่งมีรายได้ส่งลูกเรียนจบปริญญาถึง3คนและมีลูกสาวคนหนึ่งลาออกจากการเป็นพยาบาลมาทำสวนผักอินทรีย์กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะป้าเฉลียวปลูกผักแบบผสมผสานหนึ่งในนั้นคือผักที่มีชื่อว่าจิงจูชายป้าลงทุนซื้อพันธุ์ผักมาแค่20บาทแต่ในปัจจุบันสามารถขายสร้างรายได้ได้หลายหมื่นบาทเลยทีเดียวค่ะรายได้จะไม่ดีเท่าไหร่แต่เรามีอาหารเป็นศูนย์ใหญ่ของชีวิตถ้าเราขาดอาหารน้ำท่วมภัยพิบัติคนอื่นมีเงินแต่ไม่มีอาหารนะคะแต่เรามีเราพอได้กินเราพอได้แบ่งเยี่ยมมากเยี่ยมมากครับเยี่ยมสำหรับผลผลิตอินทรีย์ทั้งหลายเหล่านี้กลุ่มสหกรณ์กสิกรรมไร้สารพิษในเขตปฏิรูปที่ดินอำเภอวังน้ำเขียวจำกัดเป็นผู้ดำเนินการด้านการกระจายสินค้าสู่ตลาดซึ่งมีการเก็บและส่งผลผลิตทุกวันจันทร์พุธศุกร์การที่เห็นโครงการที่นี่เนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นหนึ่งในโครงการที่สามารถสร้างความมั่นคงเนี่ยนะครับให้กับเกษตรกรได้นะครับเพราะว่าสินค้าที่เป็นเกษตรอินทรีย์นั้นเป็นสินค้าที่กระทรวงพาณิชย์ให้การส่งเสริมอยู่แล้วครับแล้วรวมทั้งกระทรวงเกษตรเองก็ส่งเสริมอยู่ส่วนวันนี้ก็จะมารับช่วงนะครับในการที่จะร่วมกันในการพัฒนาเรื่องของตลาดนะครับซึ่งการพัฒนาตลาดนั้นเนี่ยหมายถึงการที่จะต้องสร้างผลผลิตให้มีปริมาณรวมกลุ่มกันให้มากพอนะครับเพราะว่าเวลาผู้ประกอบการขนาดใหญ่ที่เขาซื้อเนี่ยเขาจะซื้อปริมาณมากนะครับอีกด้านนึงคือกระทรวงนี้จะทำเรื่องของตลาดเฉพาะของสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ที่ว่าตลาดกลางสินค้าเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งจะเป็นตลาดที่จะเชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวเพราะหนึ่งในตัวที่จะกับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ดีมากขนาดนี้คือเรื่องการท่องเที่ยวเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาถึงปีละ35ล้านคนแล้วก็เรามีทั้งนักท่องเที่ยวในประเทศที่มากนะครับที่วังน้ำเขียวแห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพมากในเรื่องการท่องเที่ยวก็เดี๋ยวจะไปดูพื้นที่ในการจะทำเรื่องของตลาดของสินค้าเกษตรอินทรีย์นะครับซึ่งจะเป็นประโยชน์ที่เชื่อมโยงการท่องเที่ยวแล้วก็ทำให้พี่น้องเกษตรกรนั้นเนี่ยมีตลาดโดยตรงของตัวเองนะครับที่จะเกิดขึ้น
รวมทั้งขนาดนี้เนี่ยความต้องการเรื่องเกษตรอินทรีย์มีทั่วประเทศนะฮะเราก็จะร่วมกันพัฒนาว่าจะทำอย่างไรที่จะให้ยกระดับความน่าเชื่อถือต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็นำไปสู่ของการส่งออกต่อไปในขณะที่ตลาดโลกมีความต้องการมากนะครับทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือสิ่งที่จะต้องร่วมกันในเกินในการพัฒนาได้ฐานการผลิตนะครับมาตรฐานการผลิตรวมทั้งการที่จะต้องมีการผลิตที่เพียงพอในมาตรฐานเนี่ยนะครับที่จะรองรับความต้องการของตลาดในต่างรูปแบบกันไปนะครับอันนี้งานที่ต้องทำกันต่อไปนะครับท่านคะแล้วจะมีการนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการพัฒนาขับเคลื่อนครั้งนี้อย่างไรบ้างคะก็อย่างตัวอย่างที่นี่เป็นการนำศาสตร์พระราชามาขับเคลื่อนที่เห็นชัดมากเลยครับโดยใช้อยู่แล้วนะครับก็คือขยายผลนะครับเอารูปแบบของที่นี่ถึงใช้ศาสตร์พระราชาอยู่แล้วก็จะขยายผลไปในพื้นที่อื่นๆนะครับผลจากการตรวจเยี่ยมราชการวันนี้กระทรวงพาณิชย์จะร่วมผลักดันด้านกลไกการตลาดโดยทำเป็นตลาดกลางสินค้าออร์แกนิกเพื่อเชื่อมโยงตลาดชุมชนไปสู่ตลาดอื่นๆรวมทั้งส่งเสริมให้สามารถแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าต่อไปและจะให้ที่นี่เป็นแบบอย่างในการแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้นที่จังหวัดน่านด้วยค่ะด้านเกษตรกรก็จะมีการรวมกลุ่มกันขยายฐานการผลิตให้เพิ่มขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคในการสร้างของดีมีคุณภาพต่อสังคมสิ่งแวดล้อมเพื่อสืบสานพระราชปณิธานศาสตร์พระราชาของรัชกาลที่9สู่รัชกาลที่10ของแผ่นดินสยามสืบต่อไปค่ะบอกเล่าข่าวโดยทีมงานบุญนิยมทีวีทีวีเพื่อมนุษยชาติทุกบรรยากาศคือการรายงานความจริงค่ะมาทำที่นี่จากความเชื่อนะครับหนึ่งผมเชื่อว่าทำกสิกรรมเนี่ยไม่ต้องใช้สารเคมีได้อันนี้นะครับอันนี้ประเด็นแรกทำไมถึงเชื่ออย่างนั้นเพราะป่าดิบเนี่ยไม่เคยมีใครเอาปุ๋ยยาไปใส่ไม่เชื่อบางไปถามอธิบดีกรมอุทยานกันแล้วกันไม่เคยตั้งงบมาซื้อปุ๋ยเคมีไปใส่นะครับมันงามของมันตลอดอันนี้ประเด็นหนึ่งนะที่ผมมาและทำไมต้องมาวังน้ำเขียวเพราะวังน้ำเขียวนี่เป็นพื้นที่พิเศษตรงที่มันมีอุทยานอ้อมทั้งอำเภออันนี้ความพิเศษกว่าต่างกว่าที่อื่นอิทธิพลของอุทยานเนี่ยทำให้คนอยู่วังน้ำเขียวเนี่ย4ตำบลที่อยู่ข้างบนเนี่ยได้รับอิทธิพลจากอากาศจากแรงต่างจนได้ชื่อว่าเป็นโอโซนติดอันดับไม่รู้ใครวัดนะครับก็โฆษณากันว่าวังน้ำเขียวเนี่ยอันดับ7ของโลกเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ก็เอาโฆษณาไปคนมาเขาสัมผัสได้จริงว่าอากาศมันดีอันนี้นะครับอันนี้ประเด็นหนึ่งทีนี้ที่มาทำตรงนี้เนี่ยมาใหม่ๆเนี่ยผมเริ่มที่แปลงนั้นนะครับ30ไร่เนี่ยคือแปลงเนี้ยนะครับที่เห็นเนี่ยบ้านอยู่ข้างในนะครับจากภูเขาหัวโล้นเราเข้าโครงการปลูกป่าไร่ละ 3,000 ของกรมป่าไม้นะครับถึงผมก็น่าจะเหลือของผมนี่แหละนะครับส่วนใหญ่ก็จะไฟไหม้หมดแล้วล่ะนะครับอันนี้ก็เหลือที่นี่เนี่ยเป็นป่าผสมผสานตามหลักคิดในหลวงร.9เรื่องไม้3อย่างประโยชน์4อย่าง1ไม้กินได้2ไม้เป็นพลังงาน3ไม้ใช้งานปลูกคละเข้ากันแล้วก็จะเกิดประโยชน์อย่างที่4จะมีเห็ดเกิดขึ้นโดยไม่ต้องไปปลูกอย่างเห็ดโคนเนี่ยใช่มั้ยครับแล้วก็มีสมุนไพรมีอะไรมันจะตามมาเองแล้วนี่ผมก็จะพัฒนาเป็นป่าเปียกเพื่อที่จะให้มันเห็ดมันออกทั้งปีนะครับเป็นป่าเปียกที่กำลังทำอยู่นี่กำลังทำฝายมีชีวิตทำอะไรอยู่อันนี้ก็คือภาพปัจจุบันที่เราเห็นนะที่เราเห็นนี่เพราะนั้นที่นี่มาเนี่ยล้วนหมดนะครับเรามาผมมาดูตั้งแต่ปี2535มาอยู่ปี2537มาอยู่คนเดียวตอนแรกๆนะครับมาทำเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะว่าเราบ้านะครับมาอยู่คนเดียวเนี่ยผมก็มาปลูกป่าปลูกอะไรปลูกป่าเสร็จแล้วเนี่ยจะบอกชาวบ้านปลูกป่าอย่างเราเนี่ยก็ด่าแม่ตามหลังแหละใช่ไหมครับมันจะทำอะไรแล้วขันจะกินอะไรเนี่ยเขาแกตั้งโจทย์ถามผมเองเนี่ยพอดีผมเป็นนักมังสวิรัติผมก็เชื่อว่าทุกคนเนี่ยกินผักผมก็เลยคิดว่าเอองั้นเอาลองอากาศมันเย็นก็เลยทดลองเอาพืชเมืองหนาวตระกูลสลัดเนี่ยมาปลูกก็ได้ผลก็เราก็เลยตั้งกลุ่มขึ้นเพราะว่าคนกินผักทุกวันแล้วเราก็เลยเอาผักเนี่ยมาเป็นเครื่องมือมาเป็นโรงเรียนนะครับปลูกผัก45วันเก็บเกี่ยวได้อันนี้ก็คือเราก็ขยับอะไรมาจนพัฒนามาถึงทุกวันนี้เริ่มต้นเนี่ยทำคนเดียวอยู่ประมาณสัก 2-3 ปีนะครับก็มาตั้งกลุ่มชื่อว่ากลุ่มส่งเสริมกิจกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวเอาชื่อชาวบ้านมาใส่ประมาณสัก20กว่าคนยุคนั้นก็ประกอบกับรัฐธรรมนูญใหม่ฉะนั้นสมัยนั้นก็ว่าประชาชนรวมตัวกันได้ตั้งแต่15คนขึ้นไปใช่มั้ยครับโดยไม่ต้องไปจดทะเบียนอะไรก็ได้ผมก็ตั้งลักษณะอย่างนั้นเป็นกลุ่มเคลื่อนไหวนะครับพอตั้งกลุ่มเสร็จก็อยากจะให้สื่อเนี่ยมารู้จักวังน้ำเขียวก็เลยคิดก็เลยหาวิธีการบังเอิญพอดีเปิดโทรทัศน์เจอในรัฐบาลยุคนั้นชื่อพลเอกชวลิตวงศ์ใจยุทธ
ท่านบอกอยากประชุมครม.ต่างจังหวัดผมก็คิดเลยนะเอ๊ะถ้าผมเอาครม.มาได้เนี่ยหนังสือพิมพ์มาทีวีมาแน่นอนคิดอย่างนั้นแต่ไม่กล้าปรึกษาใครนะครับเพราะว่าปรึกษาเขาก็ต้องเบรกผมแล้วว่าเอ๊ะไปเอามาได้ยังไงจะไปเอามาได้ยังไงเพราะเอาครม.มาในเรื่องใหญ่ใช่ไหมในขณะท่านรัฐมนตรีมาวันนี้ก็ยังนั่นใช่ไหมอันนี้ทั้งครม.เนี่ยแต่ผมก็หาวิธีทำสำเร็จนะครับยุคนั้นยุคท่านนายอำเภอธงชัยลือดุลเป็นนายอำเภอก็เกิดครม.สัญจร22เมษายน40ที่วังน้ำเขียวเกิดได้จริงๆนะครับคงไม่เล่ารายละเอียดนะครับเพราะเกิดขึ้นมาก็ทำให้เราทำโครงการไปถึงมูลที่ชัยพัฒนาท่านดร.สุเมธเป็นเลขาธิการมูลที่ปัจจุบันท่านยุคนั้นท่านเป็นเลขาธิการกปร.ด้วยใช่ไหมครับท่านก็ส่งข้าราชการกปร.เนี่ยมาหาผมที่นี่เห็นผมทำน้ำหมักเต็มบ้านเห็นผมปลูกผักปลูกแรงต่างท่านก็เลยเขาก็ไปประมวลแล้วก็เอาเรื่องกราบบังคมทูลก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงร.9ของเราเนี่ยรับไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระบรีเมื่อวันที่9ตุลาคม41พอรับกองทัพภาคที่2ก็เข้ามาหาผมตอนนั้นสมัยนั้นท่านแม่ทัพตนันเป็นแม่ทัพนะครับทหารช่างช.2 1 2 2ก็เข้ามาหาผมก็มาสำรวจว่านายคุณอำนาจต้องการทำอะไรผมก็เป็นสถาปนิกเป็นวิศวกะนึกว่าตรงนี้จะต้องเป็นสระน้ำกะว่าตรงนี้เป็นห้องประชุมให้ทหารช่างก็เขียนแบบตามที่ผมนึกผมกะนั่นแหละครับแล้วก็ไปตั้งเอางบจากกปร.มานี่ก็คือทหารที่มาทำถนนทำสระน้ำทำอะไรสมาชิกตอนแรกๆก็20กว่าคนทหารนี่คิดเกินผมคือตั้งขุดสระให้สมาชิกคนละ1ไร่100ลูกพอมาที่นี่ผมก็ปวดหัวนะครับเพราะว่าสมาชิกผมมี20กว่าคนไอ้ตอนนั้นก็วิ่งไปหาสมาชิกเพื่อจะให้เพิ่มตอนแรกทหารยังไม่มาเนี่ยคนก็ไม่สมัครว่ากลุ่มไร้สาระด้วยบางคนว่าอย่างนี้เลยนะครับพอทหารเอากองทัพช่างทหารช่างมาเท่านั้นแหละเกือบ200คนมาอยู่กับผม8เดือนที่นี่แห่มาสมัคร300กว่าคนนะครับแล้วผมก็ออกแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นเลยคืออันนี้เนี่ยไม่ใช่งบประมาณอะไรนะครับเนี่ยทหารมีงบสร้างแคมป์ 500,000 จะให้ผมตั้งแคมป์ตรงไหนทหารถามผมอย่างเงี้ยผมบอกไม่ต้องตั้งเอา 500,000 มาสร้างอาคารอย่างเงี้ยผมก่อนได้มั้ยเนี่ยผมบอกกันได้นะครับเนี่ยคืออาคารนี้นะครับแล้วก็ไปกั้นน้ำให้ผมให้ทหารได้กันให้ผมอยู่ไหนวัดน้ำทับอยู่ผมเลยเนี่ยมีหลวงตาอยู่องค์เดียวหมดกันในกุฏิก็ว่างนกพิราบเนี่ยขี้เต็มเลยหมดกันนี่ไปช่วยอยู่กับท่านดีกว่าหมดกันนี่ทหารก็ใจดีนะครับพันโทรอะไรจำไม่ได้ท่านก็ไปอยู่แล้วก็ทหารก็อยู่ที่นั่นหมดเลยก็เลยได้มีงบตัวหนึ่งเริ่มต้นที่ทำอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือภาพในยุคแรกๆนะครับอันนี้ที่ท่านก็ดูภาพไปนะอันนี้เป็นห้องประชุมอยู่ข้างบนนะครับอันนี้ก็ท่านพลเอกสนั่นมะเร็งศิลป์ในตอนท่านเป็นแม่ทัพแล้วก็จัดสัญจรที่นี่เรียกว่าแม่ทัพพบประชาชนนะครับมาปลูกต้นไม้ปลูกต้นสารพีตรงนี้นะครับเนี่ยอันนี้ก็คืออาจารย์ยักษ์นะท่านรัฐมนตรีครับเนี่ยก็มาตอนนั้นร่วมกันอันนี้ยังหนุ่มๆเดี๋ยวผมก็ยังหนุ่มๆอยู่เลยนะครับเนี่ยต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็คือจัดอบรมยุคแรกๆก็จะมีแล้วก็เจ้าภาพใหญ่ก็คือทกศนะครับทกศจะเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการที่เอาคนมารุ่นละร้อยคนหลักสูตรสัจธรรมชีวิตมาอยู่5วัน4คืนที่นี่นะครับใหม่ๆแล้วก็นอนเลื่อนแฝกกันอบรมใต้ต้นไม้บ้างอะไรบ้างนะครับสมัยแรกๆแล้วก็มีร้านค้ามีอะไรต่างทำได้จากกองทุนซีฟตอนแรกเลยได้คนที่มา5ล้านนะมาจัดระบบจัดอะไรนะทำเป็นร้านค้าชุมชนสมัยแรกก็แพ็คผักกันแบบนี้นะครับทุกแรกเลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยนะครับเนี่ยแพ็คผักกันแบบนี้แหละเนี่ยเราก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับโดยมีความเชื่อหนึ่งเรื่องการประกอบส่วนเชื่อมโยงถักทอต่อยอดอันนี้คือประเด็นที่ผมในการยึดหลักทำงานผมนี่เองทำงานเป็นช่างซ่อมเครื่องจักรจะเข้าใจการเชื่อมโยงพวกนี้ไม่ได้เป็นเกษตรมาก่อนนะครับมาเรียนรู้ทีหลังนะครับใครถามผมว่าผมเรียนอะไรผมบอกผมเป็นนักเรียนกศน.นอกกศน.อีกทีหนึ่งบอกกันนะแล้วก็เรียนตลอดชีวิตไม่หยุดนะครับทีนี้ก็เลยมาคิดที่วันนี้ก็ท่านรัฐมนตรีมาก็อยากจะให้เห็นเลยผมก็เลยมาคิดวิธีมันต้องเริ่มจากคนก่อนนะครับเรียกว่าสร้างคนวิธีสร้างคนของผมก็คือผมออกแบบหลักสูตร3เดือนเพราะว่าในสังคมเรามีรัฐราชปราชศาสตร์สื่อทำยังไงทั้ง5ส่วนเนี่ยจะมาประกอบส่วนกันได้รัฐวันนี้มาเนี่ยนะครับก็คือรัฐบาลคือตัวแทนรัฐบาลคือท่านรัฐมนตรีช่วยราชก็คือภาคประชาชนผมก็ถือว่าผมภาคประชาชนนะครับปราชญ์ก็คือคนที่มีองค์ความรู้ถึงเดี๋ยวนี้ก็มีมากนะครับสมัยนี้เรียนรู้ง่ายเพราะว่ามันอยู่ใน YouTube อยู่ในอะไรเราก็จะมาประกอบส่วนกันศาสตร์ก็คือนักวิชาการวันนี้ก็มีนะที่ผมแนะนำให้ท่านรัฐมนตรีได้รู้จักก็จะมาประกอบส่วนกันที่นี่ก็เพื่อจะเป็นตัวนั่นขึ้นมาสื่อวันนี้เรามีสื่อมวลชน
หลายนะครับในสื่อของในกลุ่มของผมเองก็สื่อบุญนิยมทีวีทุกวันนี้ทุกคนมี Android อยู่มีโทรศัพท์มือถือทุกคนเป็นสื่อเป็นฐานนิรทัศน์เองเลยทุกวันนี้นะครับบางทีไม่ต้องอาศัยสื่อใหญ่ก็ได้เลยทุกคนเนี่ยสามารถถ่ายรูปทำส่ง Facebook สดได้เลยเพราะนั้นเจ้าของสถานีโทรทัศน์ก็อยู่ทุกคนเลยทุกวันนี้อันนี้ก็คือความเร็วของยุคปัจจุบันนะครับนี่ก็คือปลาตัวหนึ่งที่มีองค์ความรู้ที่นี่ต่อไปจะเป็นเวทีที่จะจัดองค์รุ่นแล้วก็จะเชิญมาเนี่ยนี่ก็เป็นเครือข่ายเราหมดนะครับที่จะมาถ่ายทอดความรู้เรื่องระบบน้ำเรื่องความคิดเรื่องต่างๆผมมีหลากหลายนะครับตอนนี้ผมจะขยายตรงนี้ขึ้นไปนะครับเพื่อที่จะเป็นเวทีโดยใช้ขบวนการทำหลักสูตร3เดือนนะครับหลักสูตร3เดือนนี่คืออย่างไรครับตอนนี้มีคนให้ใช้ที่500ไร่ที่วังน้ำเขียวนี่นะครับโดยมาเป็นทีม3คนปลูกผัก2ไร่เรียน3เดือนนะเรียน3เดือน10ทีมเป็น1กลุ่ม3คนคุยกันทุกวัน30คนคุยกันอาทิตย์ละครั้งมันจะพัฒนาไปเกิดบวรได้บวรคืออะไรครับบวรก็คือวัดบ้านโรงเรียนวัดคืออะไรครับวัดไม่ใช่วัดอย่างที่เราเห็นวัดก็คือวัฒนธรรมในจิตวิญญาณนะครับเราต้องดึงขึ้นมาจานอยู่2คนขึ้นไปก็ถือว่าเป็นสังคมก็คือบ้านทุกเวลานาทีที่เรานั่นคือการเรียนรู้มันเกิดบวรได้นี่ก็คือตามศาสตร์พระราชาเลยอย่างที่ว่า3ห่วง2เงื่อนไขเนี่ย2เงื่อนไขก็คือมีความรู้คู่คุณธรรมเพราะนั้นขบวนการที่อยู่ร่วมกันอะไรกันเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการ3เดือนนะครับซึ่งผมเองเรื่องนี้ก็นำเสนอท่านนายกไปแล้วผมทำหนังสือส่งไปแล้วนะครับก็ฝากไปกับท่านรองปลัดไปแล้วนะครับอันนึงแล้วท่านก็ทางสำนักนายกก็ตอบผมมาแล้วล่ะก็อันนั้นคุยหลักการนะเฉยนะครับหลังจากนั้นอะไรเสร็จแล้ว30คนคือตอนนี้ผักเราไม่พอตลาดมันก็ต้องเอาคนมาเรียนนี่ผมมองอันนี้ว่าผมตั้งมอตโต้ว่าเรียนฟรีมีแต่ได้เพราะนั้นฐานรูปพื้นฐานรัฐจะต้องมาช่วยใช่มั้ยครับเอาคนที่สนใจอยากมาเรียนคนรุ่นใหม่ต่างๆสมัยนี้มันสมัครทั้งเว็บทั้งเว็บไซต์อะไรได้หมดก็จะเกิดกระบวนการพลิกแผ่นดินได้ผมคิดว่าอย่างที่ท่านทำน่านอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จัดอย่างนี้เดี๋ยวรายละเอียดค่อยมาว่ากันนะแต่วันนี้คือหลักการที่คิดว่ากระบวนการสร้างคนเราได้แหล่งผลิตเพราะฉะนั้นวังน้ำเขียวเนี่ยผมมองว่าอย่างนี้ว่าวังน้ำเขียวเราจะต้องเป็นเมืองที่วางยุทธศาสตร์เลยว่าทั้งอำเภอเนี่ยจะต้องขยับมาเป็นเรื่องไร้สารพิษเป็นอินทรีย์เพื่อที่จะเป็นเมืองเรื่องสุขภาพเพราะเราหาบรรยากาศอย่างนี้ไม่ได้แล้วในประเทศไทยมีที่นี่ที่เดียวและใกล้กรุงเทพใช่ไหมครับถ้าทุกคนทำอย่างนี้เกษตรกรเข้าใจอย่างนี้ทุกพื้นที่ทำอย่างนี้เนี่ยมันจะพลิกแล้วมันใกล้กรุงเทพอาหารการกินเราก็เดี๋ยวว่าไร้สารพิษจนทำอาหารเป็นยาได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะเห็นเพราะฉะนั้นก็จะเกิดตลาดกลางทำอย่างไรเพราะนี้ผมก็มีแบรนด์นะครับที่นี่เรามีแบรนด์ของเราส่วนหนึ่งคือเรียกว่าเราแบรนด์มาตรฐานของเราเองด้วยว่ามาตรฐานกลอนี่ครับอันนี้คือมาตรฐานที่เราตั้งขึ้นมาถึงยังอันนี้ไม่เกี่ยวกับรัฐไม่เกี่ยวกับอะไรแต่ว่าเราทำขึ้นมาเพื่อจะควบคุมกันเองเรียกว่าการรับรองแบบมีส่วนร่วมนะครับกลอเนี่ยนะครับอันนี้คือมาตรฐานกอเนี่ยคือกติการอเนี่ยไร้สารพิษอเนี่ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันนี้คือเลขที่ในหลวงร.9ท่านรับไว้ในโครงการอันเนื่องมาจากสามารถจะสืบไปหาต้นทางได้ว่าเราไม่ได้อ้างอันนี้คือของจริงนะครับภาษาอังกฤษนี่ ECMA FAO เป็นคนออกแบบให้นะครับออกแบบให้อันนี้ก็คือมาตรฐานที่เรากำลังเพื่อจะสร้างข่ายขยายเครือไปคนจะได้มาตรฐานนี้ทำอย่างไรก็ต้องเข้าโรงเรียน3เดือน3เดือนไม่ต้องมาเรียนกับผมก็ได้จัดกลุ่มเรียนในพื้นที่แล้วเราจะมีขบวนการแล้วก็จะมีนักวิชาการมีนักนิสิตนักศึกษาเข้าไปเก็บข้อมูลไปอะไรต่างอันนี้คือกระบวนการนะครับที่หลักการที่จะทำให้เกิดว่าแล้วได้กลออย่างไรแล้วกลอนี้ตอนนี้นะครับผมได้รับรองกำลังนะพูดเขาสั่งมาแล้วว่าผมจะต้องไปรับที่ UN อันนี้คือมาตรฐาน UN ที่วันที่26 27กันยายนผมจะไปรับที่ UN ที่ประเทศไทยเรานี่แหละครับจะรับเรื่องนี้อันนี้ก็คืออาหารและเกษตรเพื่อการพัฒนาอย่างยืนเนี่ยเขาก็จะมีเกณฑ์อยู่ 7-8 ข้อเนี่ยของเราเข้าเกณฑ์เขาก็เลยจะให้ไปรับโล่อันนี้แล้วก็ไปรับแบรนด์ตัวนี้ขึ้นมาถึงสามารถที่จะว่า UN การันตีมันก็ไปสู่สากลได้อันนี้ก็คือกำหนดงานที่ผม27เนี่ยที่ผมจะไปรับนะครับอันนี้ก็คือเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้พี่น้องเราวังน้ำเขียวเพราะนั้นวังน้ำเขียวเราก็จะขยับถ้าเรามีเพราะพื้นที่เราให้แล้ว 50% แล้วเราก็มาสร้างเพิ่มมูลค่าตรงนี้ใครก็ต้องการนะคนจีนมานอนกับผมในปีนึงประมาณ2คณะผมรับแค่นั้นนะครับเป็นกลุ่มจีนธุรกิจกลุ่มจีนทำงานออฟฟิศ
มานอน 2-3 วันอยู่ที่นี่มาเดินตีนเปล่ามาเดินปลูกแปลงผักเนี่ยเขาชอบเขาอยากจะได้ผักเราไปบ้านเขาแล้วจะทำยังไงอันนี้ก็เดี๋ยวรายละเอียดผมคิดว่าผมมีวิธีการอยู่นะครับอันนี้คือยีนนี่เขาเชื่อออร์แกนิกบ้านเรามากกว่าออร์แกนิกบ้านเขานะคือเชื่อคนไทยเนี่ยว่าทำออร์แกนิกได้มากกว่าบ้านเขาเขาพูดอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก็ทิศทางที่คิดว่ามันน่าจะนั่นมีใครอยากจะถามอะไรไหมครับผมก็คงนำเสนอประมาณนี้นะ เจอเลยครับท่านผู้ใหญ่บ้านท่านอะไรก็ได้มาร้อยกันนี่เดี๋ยววันนี้ก็จะมีคณะหนึ่งนะครับจากเบอร์ใหญ่มาดูงานผมเนี่ย100 คนวันนี้กำลังมาเนี่ยอาจจะเกือบถึงอำเภอแล้วมั้งเนี่ยนะครับอันนี้มากินข้าวที่นี่ด้วยแต่ไม่ได้เลี้ยงพวกท่านนะครับวันนี้ผมเลี้ยงเฉพาะคนมาดูงานบัวใหญ่นะครับความต้องการเนี่ยคือหนึ่งเมื่อกี้ท่านนายเพื่อบอกว่าความต้องการเราแล้วเราอยากเห็นตลาดกลางนะครับตลาดกลางเดี๋ยวคิดว่าก็จะนำท่านไปดูด้วยพื้นที่ที่เขาให้อยู่ติดถนน304ยาวหน้าถนนนี่800 เมตรเราอยากจะเห็นว่ารถทุกคันต้องมาแวะนะพูดง่ายแล้วเป็นตลาดกลางขายสินค้าที่มาวางขายต้องได้มาตรฐานนี้นะถึงจะให้ไปวางนะไม่ใช่ใครก็มาวางได้เพราะนั้นทุกคนเกษตรกรวังน้ำเขียวก็ต้องมาเข้ากระบวนการ3 เดือนในพื้นที่เปลี่ยนวิธีคิดทำไรสารพิษมันถึงจะมาวางได้ผมเห็นจุดหนึ่งที่จะได้เงินเร็วๆคือปลูกข้าวโพดหวานและทำน้ำนมข้าวโพดถนนนี้ไม่มีน้ำนมข้าวโพดใช่ไหมมีแต่ปากช่องของเราออร์แกนิกนะครับไร่สุวรรณเนี่ยยังไม่ออร์แกนิกนะแต่ขณะนั้นเขายังขายคนเข้าคิวเลยถ้าเราทำตรงนี้ตลาดกลางนี่โดยสนับสนุนโดยกระทรวงพาณิชย์ใช่ไหมครับนี่มันก็จะเกิดกระบวนการเกิดการค้าการขายขึ้นเมื่อถนน4 เลนเสร็จมอเตอร์เวย์เสร็จทางรถไฟความเร็วสูงเสร็จคุณคิดว่าคนจะแห่มาขนาดไหนอันนี้อยากให้ท่านเห็นเลยนะครับว่าแล้วถ้าเราพลิกเราเป็นแหล่งอาหารที่มีคุณภาพของประเทศไทยอันหนึ่งยังไม่บอกว่าของที่หนึ่งของประเทศไทยเราไม่บอกเดี๋ยวจะมีคนมาแข่งเราเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมอำเภอเรานี่แหละผมคิดว่าน่าจะเกิดอะไรหลายอย่างในอำเภอเรานะครับเชิญครับท่านผู้ใหญ่บ้านกันนะบางทีเพิ่งเจอกันครั้งแรกก็ได้นะครับลองมีสงสัยอะไรอยากจะถามอะไรเชิญครับมาร่วมมือกันนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นโครงการรับผลิตจริงๆแล้วก็เราก็ทำอย่างเงี้ยผมพิสูจน์อย่างเงี้ยมา20 ปีแล้วตอนนี้ผมถือว่ากำลังก้าวขั้นมาทฤษฎีใหม่ขั้นที่3ขั้น1คือพึ่งตนเองพระองค์ท่านบอกอย่างนั้นขั้นที่2รวมตัวกันประกอบส่วนกันเป็นกลุ่มเป็นสหกรณ์พึ่งพากันตอนนี้จะถือว่าเปิดหน้าขั้นที่3เนี่ยประสานภาคีข้างนอกเพื่อจะมาถักทอกันให้เกิดกระบวนการที่ใหญ่ขึ้นมีแค่นี้ครับสำหรับความเป็นมาของโครงการส่งเสริมปฏิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอวังน้ำเขียวเป็นโครงการแรกในประเทศไทยนะครับที่เป็นโครงการที่ชาวบ้านทำแล้วพระองค์ท่านรับไว้ในโครงการจากการรวมตัวของกลุ่มส่งเสริมกิจกรรมไร้สารพิษวังน้ำเขียวเมื่อปีปลายปี2540นะครับปลูกข้าวโพดมาก่อนมันก็เริ่มจะเสื่อมค่ะจะเสื่อมแต่ก่อนมันจะท่วมหัวก่อนหน้าที่จะมาทำผักเนี่ยมันจะแค่นี้ผลผลิตก็ลดลงแล้วก็เราก็เลยแปลงนี้ก็เลยเลิกทำมันทำข้าวโพดก็เลยมาลองปลูกผักดูที่แรกก็ว่าดินเขาไม่ดีเพราะว่าดินมันเป็นดินไม่อมน้ำก็เลยมาเปลี่ยนหน้าดินใส่ปุ๋ยคอกใส่อะไรลงไปผักแปลงนี้ก็เลยงามศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านส่งเสริมกสิกรรมไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอวังน้ำเขียวเป็นดินแดนประกอบสวนเชื่อมโยงถักทอต่อยอดเกื้อกูลกันระหว่างคนกับธรรมชาติตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยนำน้อมมาปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมให้ความสำคัญในการทำกสิกรรมไร้สารพิษตามแนวทางพระราชดำริและเห็นความสำคัญของอาหารตามที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอาหารเป็นหนึ่งในโลกและการให้อาหารเป็นการให้ชีวิตปลูกผักทั้งประเภทผักเมืองหนาวและผักทั่วไปไร้สารพิษในเขตพื้นที่ของสมาชิกในเครือข่ายเน้นการพึ่งตนเองปลูกเพื่อบริโภคในชุมชนที่เหลือจึงนำไปจำหน่ายให้สหกรณ์กลุ่มมีหน้าที่ผลิตผักให้กับ
สหกรณ์สหกรณ์จะเป็นเรื่องการตลาดและรวบรวมผลผลิตแล้วก็จะมีวันรวบรวม3วันคือจันทร์พุธศุกร์ทางสหกรณ์จะมีรถไปรวบรวมตามแปลงสมาชิกแล้วก็มาคัดบรรจุที่โรงแพ็คเพื่อที่ส่งตลาดกรุงเทพจากการที่ทำกสิกรรมไร้สารพิษมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นที่สนใจของเกษตรกรทั่วไปมีคนมาเรียนรู้ดูงานจนได้ชื่อว่าเป็นศูนย์ศึกษาการพัฒนาของชาวบ้านเราก็ถอดแบบศูนย์ศึกษามาจากศูนย์ศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆในการที่จะสร้างองค์ประกอบเป็นเวทีเรียนรู้เพื่อจะลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรซึ่งที่นี่มีองค์ความรู้ที่เอามาทำเป็นจุดสาธิตและให้เกษตรกรได้มีโอกาสเรียนรู้หยาดเหงื่อที่รินไหลหยดหลังลงราดรกแผ่นดินของชนได้อาศัยใช้กินไม่สิ้นเรียวแรงแบ่งปันผลิตผลพืชพันเลี้ยงโลกให้ผู้บริโภคสุขสันต์ด้วยน้ำมือน้ำใจใครกันให้เราท่านได้นำสำราจะมีใครมาช่วยพันผ่อนไทยทองก็ทำไมไม่ทำทั่วไปล่ะผมส่งเสริมอยู่แล้วนะไอ้ผักออร์แกนิกเนี่ยไม่พอส่งมันอยู่แต่ภาคอีสานในภาคอื่นไม่ทำอ่ะพี่ป๊อกอยู่ไหนครับพี่ป๊อกครับฮัลโหลครับพี่ป๊อกครับเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีนี่ท่านมาไทยครับไปทุกจังหวัดเดินสายไม่ใช่ปลูกก็อยู่ในโคราชโคราชบ้านผมมาไทยเหมาโอเคครับเดี๋ยวทีมหาไทยจะเหมาเดินหน้าทุกจังหวัดเนี่ยไม่มาแข่งกันเนี่ยคนไทยต้องกินข้าวให้กินอาหารแบบนี้นะร้อยสุดถ้าเราสามารถตั้งตลาดชุมชนได้แล้วให้คนเนี่ยไปซื้อมาโดยตรงเนี่ยมันจะโอ้โหมหาศาลมันต้องไปผ่านเขาหมดอ่ะผ่านคนกลางหมดเดี๋ยวกำลังแก้เรื่องการตลาดพี่ป๊อกครับเดี๋ยวผมกำลังตั้งตลาดคนจนอยู่ใจเย็นมีของคนจนขายคนจนราคาถูกแบ่งที่ฟันของคนรายได้น้อยครับท่านแต้มเพอนะครับผมลืมผู้บริหารผมทุกทีเลยนะเนี่ยมาด้วยกันจนกระทั่งคุ้นเคยแล้วก็ท่านรองปลัดนั่นท่านว่าที่อธิบดีนะฮะติดกับท่านรองปลัดเนี่ยเดี๋ยวเดือนหน้าท่านเป็นอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าวันนี้อุ้มมาด้วยนะฮะท่านรองอธิบดีนะครับสำคัญคุณพลผมนั่งติดกับท่านว่าที่อธิบดีท่านผอ.นาทีคลิปทองนะครับนะท่านอดีตรัฐมนตรีช่วยเกษตรนะครับแล้วท่านก็เป็นผู้อำนวยการกองทุนหมู่บ้านนะฮะแล้วก็ท่านผู้บริหารนะครับของฝั่งน้ำเขียวทุกฝ่ายทั้งท้องที่ท้องถิ่นนะครับทั้งแบงค์ทั้งกลุ่มแม่บ้านต่างๆนะครับวันนี้มาที่นี่ด้วยความตั้งใจนะครับตั้งใจที่จะลงพื้นที่มาที่นี่ในโอกาสที่เป็นครม.สัญจรเนี่ยนะครับจริงๆตั้งใจมาที่นี่ได้ 3-4 เหตุผลนะฮะเหตุผลแรกเลยก็คือว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยเป็นนโยบายของรัฐบาลขนาดนี้นะครับที่ทั้งพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยได้ให้ทุกหน่วยงานนำศาสตร์พระราชามาพัฒนานะครับในการจะสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทยอันนี้ก็เอามา
เรียนพวกเรานะครับที่อยู่ในพื้นที่ว่าซึ่งการนำสาพระราชาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกกระทรวงทุกหน่วยงานขนาดนี้กำลังเอามาพัฒนานะครับที่จะเอาสาพระราชาขององค์ท่านเนี่ยเอามาสืบสานสานต่อนะครับแล้วก็ต่อยอดในจากรัชกาลที่9สู่รัชกาลที่10นะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่คนไทยทั้งประเทศเนี่ยจะต้องเดินไปด้วยกันในทิศทางตรงนี้นะครับเห็นว่าพระองค์ท่านทำสิ่งดีๆไว้มากจริงๆนะครับเราก็มีหน้าที่ที่จะสืบสานและต่อยอดอย่างไรนะครับซึ่งขณะนี้ท่านรัชกาลที่10ท่านก็มีวิดิทัศน์รวบรวมในการที่ทำนี้ออกมาเผยแพร่อยู่นะครับสักพักก็คงจะพวกเราจะมีโอกาสเห็นกันนะฮะครม.ได้ดูวิดิทัศน์นี้ทั้งหมดร่วมกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในการประชุมคณะมนตรีเลยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะฮะจะทำเอาสิ่งที่พระองค์ท่านได้มอบเอาไว้นะครับป่า3อย่างประโยชน์4อย่างให้เป็นรูปธรรมแล้วก็พลิกฟื้นความยากจนคนข้างล่างไงนะฮะเพราะประเทศไทยเราเนี่ยถ้าเราพลิกฟื้นด้วยวิธีอื่นเนี่ยผมคิดว่าเรายากในการจะพลิกฟื้นความยากจนประเทศเราเป็นประเทศเกษตรนะฮะแต่บางทีมันยิ่งทำยิ่งจนนะครับต้องเรียนว่าเป็นความหนักใจเวลาเราลงไปดูในปัญหาในพื้นที่นะฮะนั่นคือสิ่งแรกที่มานะครับสิ่งที่2ก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีท่านประยุทธ์เนี่ยนะครับท่านทุ่มเทมากนะครับกับคนข้างล่างผมเรียนท่านตรงๆอ่ะท่านอาจจะดุนะเสียงดังนะฮะแต่ว่าจริงๆเนี่ยท่านพูดเกือบการประชุมเกือบทุกครั้งในคณะมนตรีนะฮะว่าอยากให้ลงไปช่วยข้างล่างให้มากๆไปให้พี่น้องข้างล่างเนี่ยกินดีอยู่ดีแบบยั่งยืนให้ได้หาวิธีไปทำนะครับในการสร้างให้คนข้างล่างเนี่ยแข็งแรงด้วยตัวเองโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยอยู่ด้วยตัวเองให้ได้นะครับท่านห่วงคน2กลุ่มที่อยู่ต่างจังหวัดก็คืออยู่ด้วยตัวเองให้ได้นะฮะคือมีกินมีใช้มีอยู่แบบเนี้ยคอนเซ็ปต์ที่ท่านได้อธิบายเนี่ยนะครับเป็นคอนเซ็ปต์ที่สำคัญนะครับแต่เป็นหัวไม้คนกลุ่มหนึ่งคนที่อยู่ในเมืองนะครับในเมืองเนี่ยมันไม่มีแบบนี้ให้นะครับแล้วในเมืองเป็นปัญหาใหญ่มากที่เขาไม่ได้มีชีวิตอย่างแถวต่างจังหวัดอย่างพวกเรานะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะครับดังนั้นในแง่ของรัฐบาลเองเนี่ยเราทุ่มเทนะครับที่จะมาตรงนี้อย่างจริงจังถึงแม้เศรษฐกิจมันจะยังไม่พลิกฟื้นนะครับแล้วก็คือมันพลิกฟื้นในลักษณะของข้างบนก็ต้องเรียนว่าลำพังจะแก้เศรษฐกิจที่ข้างบนอย่างเดียวเนี่ยมันแก้ยากมากนะครับเพราะว่าอย่างวันนี้ถามว่าเศรษฐกิจประเทศไทยดีไหมก็ต้องเรียนงี้นะครับว่าเอาภาพระดับประเทศก่อนเนี่ยเทียบกับประเทศอื่นๆเศรษฐกิจประเทศไทยพลิกฟื้นแล้วเติบโตขึ้นมาแล้วดีขึ้นมาแล้วนะครับรัฐบาลก็วางโครงสร้างของการแข่งขันประเทศเนี่ยไปอนาคตหมดแล้วแต่ว่าเนื่องจากสังคมไทยเนี่ยมันระหว่างภาคเรียกว่าภาคทุนนิยมขนาดใหญ่กับภาคข้างล่างเนี่ยมันต้องใช้เวลากว่าจะลงมาถึงนั้นก็ไม่แปลกที่ข้างล่างยังลำบากเพราะว่าเราสะสมหนี้กันเยอะมากเป็น10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหนี้ครัวเรือนสูงมากเนี่ยพูดกันตรงๆในห้องนี้ใครไม่เป็นหนี้บ้างแทบไม่มีเลยนะครับผมจะถามทุกที่ใครไม่เป็นหนี้บ้างฮะยกมือผมดูสักคนชื่นใจหน่อยเดียวมันไม่มีถูกไหมครับเป็นหนี้ทุกคนเลยถูกไหมฮะซึ่งมันแปลกมากเลยนะฮะเป็นหนี้ทุกคนเลย ก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนนะครับเราก็ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกต้องการบ้านต้องการรถต้องการอะไรต่างๆนะครับมันไม่มีตังค์ก็ต้องผ่อนนะผ่อนก็เป็นหนี้หมดไอ้นี่คือเรียกว่าหนี้ปกติแต่มีหนี้ไม่ปกติก็คือว่านอกจากผ่อนไม่แล้วยังหารายได้ไม่พออีกมันกู้ซ้ำอีกนะครับสุดท้ายเมื่อกู้แบงค์ไม่ได้ธ.ก.ส.นั่งอยู่เนี่ยนะปวดหัวมากในการแก้ปัญหาหนี้เนี่ยนะฮะพอกู้ซ้ำไม่ได้ก็ไปกู้นอกระบบตอนนี้ตายเลยฮะพอกู้นอกระบบเมื่อไหร่ก็คือแปลว่าถ้าภาษาผมส่วนตัวนะตกนรกแล้วครับแล้วชาวบ้านไม่รู้ว่าตัวเองตกนรกแล้วนะฮะเพราะว่าพอกู้นอกระบบได้ก็เอามาใช้ต่อแต่หารู้ว่าต่อไปเนี้ยทำมาหากินเท่าไหร่จ่ายหนี้หมดไม่มีทางฟื้นกลับมาได้เลยดังนั้นรัฐบาลก็พยายามทุ่มเทเรื่องการแก้ปัญหาหนี้นอกระบบอยู่นะครับซึ่งก็ไม่ได้ง่ายเพราะมันใหญ่มากนะว่ามันเป็นก็อย่างบอกเป็นหนี้ทั้งประเทศเลยนะครับแล้วการจะเอาหนี้นอกระบบเข้าสู่ในระบบเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายๆในการดําเนินการตรงนั้นนะครับแต่ถ้าแก้ปัญหาหนี้ไม่ได้เนี่ยบางทีข้างล่างเนี่ยพอจะมีรายได้แต่มีรายได้เท่าไหร่จ่ายหนี้หมดกับอีกพวกหนึ่งคือพอจะมีรายได้พอไม่ได้เท่าไหร่ไปจ่ายเกินกำลังตัวเองอีกนะครับซึ่งถ้าไม่รู้จักเรื่องของพอเพียงเนี่ยมันก็จะวนอยู่อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ผมไม่โทษว่ามีใครผิด
มันเป็นเรื่องของโลกที่เปลี่ยนเป็นทุนนิยมคือจากสังคมธรรมดาเดี๋ยวนี้ก็เป็นสังคมเมืองหมดสิ่งต่างๆมาหมดเนี่ยยิ่งอินเทอร์เน็ตยิ่งแรงต่างมาก็ทำให้คนเนี่ยอยากทันสมัยอยากทันสมัยมันก็จะต้องปรับตัวนะครับแต่ว่ากำลังมันไม่พอนะฮะมันก็เลยทำให้ต้องสร้างหนี้ตั้งต่างๆนะครับซึ่งท่านนายกเนี่ยท่านห่วงเรื่องนี้มากแล้วก็อยากให้พวกเราลงมาช่วยกันเรื่องนี้มากๆนะครับส่วนที่3ส่วนกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยก็ต้องเรียนว่ากระทรวงพาณิชย์ผมเนี่ยดูแลเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลักแล้วก็ความทุ่มเทของผมเลยคือการเข้ามาช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เป็นนโยบายรัฐบาลที่ท่านรองนายกฝ่ายเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะท่านดร.สมคิดเนี่ยสั่งผมมาโดยเฉพาะเลยให้มาแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจภูมิภาคหรือที่ว่าภาษาอังกฤษว่า local economy เนี่ยประเทศไทยเนี่ยมันอ่อนแอคือการพัฒนาข้างล่างเนี่ยมันไปไม่ทันมันไปส่งออกมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีเป็นเรื่องของทุนนิยมมันก็เลยทำให้ข้างล่างมันไม่แข็งแรงนะครับผมก็ตั้งใจมาที่จะทำตรงนี้กระทรวงพาณิชย์ก็เลยมาทำคนเดียวโดดๆในทัศนะผมเนี่ยทำงานยากเพราะว่ากระทรวงพาณิชย์เราก็มีแค่พาณิชย์จังหวัดนะครับซึ่งก็มีคนอยู่10กว่าคนก็เป็นทุกแห่งนะครับราชการเราก็มีคนอยู่แค่นี้หยิบมือเดียวมันต้องทำร้อยเรื่องอ่ะทำไม่ไหวหรอกครับผมก็เลยไปจับมือกับกองทุนหมู่บ้านที่ท่านพ.อ.นาทีท่านบริหารอยู่นะครับไปดึงกองทุนหมู่บ้านเป็นกองทัพเข้ามาเพราะกองทุนหมู่บ้านเนี่ยนะครับจริงๆมันก็คือส่วนหนึ่งของสหกรณ์นั่นแหละถ้าพูดกันไปแล้วนะฮะสหกรณ์กองทุนหมู่บ้านเรามีองค์กรเยอะมากแต่มันกระจัดกระจายอยู่นะครับผมตอนนี้ก็เลยเลือกเชื่อมกองทุนหมู่บ้านก่อนเพราะว่ากองทุนหมู่บ้านเนี่ยเรามีทุกหมู่บ้านทั่วประเทศนะครับสองบังเอิญในนโยบายของรัฐบาลนี้เนี่ยจะใช้กองทุนหมู่บ้านเป็นเครื่องมือในการที่จะเอาพัฒนาผ่านลงกองทุนหมู่บ้านนะครับควบคู่กับของมหาดไทยนะฮะมหาดไทยเราก็จะมีเรื่องของลงไปเรื่องของโครงการต่างๆของทางมหาดไทยนะเดินสองขาคู่กันกองทุนบ้านก็เป็นภาคประชาชนตอนนี้ก็ลงมาก็ภาคหมู่บ้านเหมือนกันแต่ว่าในเรื่องของด้านของมหาดไทยนะครับกระทรวงเกษตรก็พยายามจะลงมาในส่วนของการสร้างกลุ่มเกษตรกรต่างๆนะครับตอนนี้ก็มีโครงการ9101นะครับก็เข้ามาอันนี้ก็คือความตั้งใจนะครับนี่พาณิชย์เองก็เลยเลือกจับกับกองทุนหมู่บ้านเพราะว่ารัฐบาลนี้มีการสนับสนุนรูปแบบใหม่กับกองทุนหมู่บ้านนะครับคือเดิมกองทุนบ้านก็กู้ยืมเงินนะซึ่งก็ทำงานได้ดีระดับหนึ่งที่ผ่านมาเป็น10ปี16ปีไปแล้วนะครับปีนี้16เนี่ยแต่ว่าทีมเศรษฐกิจโดยเฉพาะท่านสมคิดก็มาคิดว่าถ้าอย่างนี้มันไม่ได้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับทุนหมู่บ้านก็เลยมีกองทุนที่ชื่อว่ากองทุนประชารัฐขึ้นมาแล้วให้แต่ละหมู่บ้านเนี่ยคิดขึ้นมาเองว่าจะทำอะไรแต่มีข้อแม้นะฮะรัฐบาลจะให้ตังค์ลงไปด้วยแต่ตังค์นี้ไม่ได้ให้เปล่านะฮะให้ตังค์ลงไปเพื่อที่เงื่อนไขคือเงินงบประมาณที่ให้ไปจะต้องไปสร้างให้เศรษฐกิจคือมีเงินหมุนเวียนกลับนะครับก็เริ่มตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องมาปีนี้ก็จะมีเงินลงอีก 15,000 ล้านกำลังทยอยลงนะครับแล้วผมก็เอิญเป็นประธานพิจารณาเรื่อง 15,000 ล้านตอนนี้ก็เร่งพิจารณาเรื่องนี้นะครับเอาเงินลงก็เป็นการที่รัฐบาลก็ให้เงินลงมาแต่ไม่ใช่ให้แบบชนิดไปกู้ยืมแต่ให้แล้วคนคิดคือกรรมการกองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านทำประชาคมคิดกันเองแต่เงื่อนไขสุดท้ายเวลาพิจารณาคือทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องก่อเกิดรายได้หมุนเวียนกลับมาคือไม่เจ๊งอ่ะจดคิดคือต้องไม่เจ๊งไปคิดทำอะไรก็ได้และมีโครงการดีๆเกิดขึ้นเยอะเลยนะครับอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำแล้วก็ขนาดนี้อย่างตัวอย่างที่ต่อยอดทันทีนะครับก็คือว่าในโครงการปีที่แล้ว 70,000 หมู่บ้านเนี่ยมันมีโครงการทำร้านค้าชุมชนนะฮะอยู่ประมาณเกือบ 20,000 หมู่บ้าน 19,000 กว่าหมู่บ้านร้านค้าชุมชนนี่มีประโยชน์มากเพราะจะเป็นที่แลกเปลี่ยนซื้อขายต่อไปนะครับปีนี้ร้านค้าชุมชนของท่านพ.อ.นาทีแจ็คพอตทันทีเลยเพราะว่ารัฐบาลกำลังทำบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อยนะกำลังจะออกแล้วครับเร็วๆนี้บัตรเสร็จแล้วก็แปลว่าคนจนอ่ะงี้ดีกว่านะฮะคนมีรายได้น้อยต่ำกว่าแสนบาทเนี่ยก็มีบัตรนะครับแล้วก็รัฐบาลก็ช่วยเช่นถ้าคนในเมืองเนี่ยก็ขึ้นรถฟรีนะขึ้นรถไฟฟรีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับ
ขึ้นเรือฟรีต่างๆในเมืองค่าน้ำค่าไฟนะครับที่เป็นต้นแต่จะมีอันหนึ่งคือจะได้รับคนละ100บาทต่อเดือนรัฐบาลให้คนละ100บาทต่อเดือนผ่านเข้ามาในบัตรเนี่ยนะครับแล้วไปซื้อเขาเรียกว่าสินค้าอุปโภคบริโภคของกินของใช้อะซื้อสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกซื้ออาหารแห้งต่างๆเนี่ยนะครับผมก็ได้คุยรัฐมนตรีคลังไปเมื่อสัก 2-3 อาทิตย์ว่ากระทรวงพาณิชย์บังเอิญมีสินค้าอันนึงเป็นสินค้าสวัสดิการอยู่แล้วชื่อว่าสินค้าธงฟ้าประชารัฐคือสมัยก่อนท่านรู้จักแต่ธงฟ้าเวลาจัดงานแต่ว่าตอนนี้กระทรวงพาณิชย์มีลูกของธงฟ้ามาอีกตัวหนึ่งชื่อธงฟ้าประชารัฐแปลว่าสินค้าเนี่ยไปเอามาจากผู้ผลิตรายใหญ่ฮะเอามาจากคอลเกตเอามาจากลีเวอร์เอามาจากใครต่อใครเนี่ยนะครับแต่ทำราคาให้ถูกกว่าท้องตลาดนะฮะแล้วก็ขายเข้ามาโดยตรงกับร้านโชว์หวยต่างๆจะไม่ขายอยู่ร้านห้างค้าปลีกสมัยใหม่เลยนะครับปรากฏว่าเนี่ยไอ้สินค้าตรงนี้เป็นสินค้ากึ่งสวัสดิการอยู่แล้วของกระทรวงพาณิชย์ก็ปรากฏว่าเดี๋ยวเงินคนละ100บาท 11.7 ล้านคนประมาณแต่ก่อนมา14ล้านกว่าพอมาล่อนตะแกงผ่านกรมสรรพากรของท่านเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยนะฮะล่อนออกไปแล้วปรากฏว่าหายไป2ล้านกว่าคนก็แปลว่ามีรายได้เกินแต่มาขึ้นทะเบียนไว้ก็ล่อนออกนะครับรัฐบาลไม่ได้ปล่อยเลยนะครับยังส่งคนลงสำรวจอีกนะครับดูกันอย่างละเอียดสำรวจว่าอยู่ในข่ายจริงนะนะครับนี่ร้อยบาทแล้วเนี่ยก็จะมาซื้ออะไรก็จะมาซื้อของธงฟ้าประชารัฐนะครับก็คือสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกไม่ใช่ยี่ห้อผมเนี่ยฮะยี่ห้อซันซิลยี่ห้อคอลเกตยี่ห้อดังทั้งหมดนะครับแล้วก็ซื้อผ่านใครฮะจะซื้อผ่านร้านโชว์หวยกับร้านค้าที่เป็นเครือข่ายอย่างเช่นร้านค้าชุมชนของกองทุนหมู่บ้านและร้านอื่นๆเช่นร้านสหกรณ์ที่เราจะร่วมกันนะครับอันนี้เกิดก็คือว่าคนมีรายได้น้อยก็ได้รับการช่วยเหลือกันเดียวกันเนี่ยนะครับคนร้านค้าที่สู้กับร้านค้าสมัยใหม่ได้ยากเนี่ยก็มีโอกาสในการที่จะแข็งแรงขึ้นนะฮะกระทรวงพาณิชย์ก็จะเข้ามานะครับนี่มาที่นี่วันนี้เนี่ยกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมาเห็นเลยครับว่าการที่คุณนาฏทำทุกอย่างเนี่ยดีมากมันมี2เรื่องที่มันจะเกิดก็คือว่า1จะขยายกำลังนักรบแบบคุณนาฏได้ยังไงความจริงผมคุ้นเคยเนี่ยสไตล์เหมือนกันเลยครับกับอาจารย์ยักษ์วิวัฒน์สัญญกรรมธรนี่พวกเดียวกันเลยใช่ไหมฮะลีลาเดียวกันเป๊ะเลยนะฮะผมเนี่ยอยู่กับอาจารย์วิวัฒน์มานานตั้งแต่10กว่าปีแล้วครับนะฮะผมช่วยที่มาบเอื้องนะครับไปเป็นวิทยากรบ้างอะไรบ้างมา10กว่าปีแล้วหลังห่างหน่อยนะครับไม่ค่อยได้ไปสมัยจันวิวัฒน์ที่มาบเอื้องใช้ชื่อว่าศูนย์กสิกรรมธรรมชาติชื่อเดียวกันมั้งฮะนะครับแต่ที่นี่เป็นไร้สารพิษนะฮะไม่เป็นไรดีหมดเลยนะครับขุนพลต้องมีอย่างเยอะๆก็ติดปัญหาเรื่องตลาดเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วผลิตได้แต่ตลาดมันไม่มีนะครับวันนี้รูปแบบมันก็เปลี่ยนไปเรื่องนี้ฝังในใจผมว่าถ้าจะทำให้ลักษณะที่คุณน่าทันแล้วมันไปได้ทั่วหมดเนี่ยหัวใจคือกลไกตลาดสำคัญที่สุดนะครับดังนั้นเนี่ยตลาดตัวนี้มันยากตรงที่ว่ามันมี2เรื่องตัวใหญ่ๆที่เขาซื้อเยอะๆเขาก็อยากได้แต่เราก็ผลิตไม่ได้ในเรื่องที่1นะครับเห็นอย่างเงี้ยผลิตได้หยิบมือเดียวเวลาเขามาซื้อเนี่ยเขาต้องการส่งทุกวันไอ้เราก็ส่งทุกวันไม่ได้ถูกมั้ยฮะมันมีของอยู่แค่เนี้ยเนี่ยมีอยู่แค่300เองอ่ะนักรบเล็กเหลือเกินน่ะภาษาผมเรียกคนป่านี่พวกคนป่าปืนก็ไม่มีด้วยนะเอาก้อนหินเขวี้ยงอยู่นั่นนะสู้ตายนะก้อนหินเขวี้ยงสู้ก็อ่อนแอนั้นวัตถุประสงค์ที่หนึ่งคือจะขยายฐานการผลิตเครือข่ายแบบนี้ยังไงเพราะต้องจับมือกันนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกันปัญหาของคนไทยประเทศไทยเราคือไม่ค่อยเชื่อมโยงกันนะต่างคนต่างทำมันก็อ่อนแอคนตัวเล็กๆกระจายเต็มไปหมดเลยจะเชื่อมกันไม่ได้เพราะฉะนั้นการเชื่อมกันไม่ได้เนี่ยมันทำให้เราอ่อนแอเพราะต่างคนต่างทำคนหน้าทำไว้300อาจารย์ยักษ์ทำไว้เท่าไหร่ไม่รู้กระจัดกระจายกันอยู่นะครับอันนี้ต้องเชื่อมกันนะครับ เชื่อมกันได้เมื่อไหร่มันถึงจะเข้าสู่กลไกตลาดได้มันถึงจะแข็งแรงทั้งที่ความตลาดความต้องการมีทั่วไปหมดเลยนะครับอันนี้คือการต้องสร้างฐานการผลิตผมถึงเชิญท่านพอนาทีมานั่งอยู่นี่ด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะจับมือร่วมกันนะครับขยายนักรบให้ท่านก็ปลุกเสกอย่างเดียวนะท่านก็ตั้งถังน้ำมนต์แล้วก็ปลุกเสกนะฮะเราก็จะขยายฐานนักรบขึ้นมาพอฐานเราดีพอเนี่ยนะครับกลไกตลาดมันก็จะมากระทรวงพาณิชย์มีส่วนช่วยแน่นอนครับเมื่อกี้ผมยังนั่งกระซิบท่านรองปลัดว่าไอ้ตลาดกลางที่เดี๋ยวจะพาผมไปดูเนี่ยกระทรวงพาณิชย์พร้อมทำให้อยู่แล้วนะครับ
ก็จะเป็นตลาดกลางสินค้าออร์แกนิกผักปลอดสารพิษนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะออร์แกนิกนะครับแล้วผมก็อยากจะทำอย่างเงี้ยเพื่อให้เป็นนักท่องเที่ยวตามที่ท่านอยากได้อยู่แล้วเดี๋ยวจะไปดูพื้นที่แล้วกระทรวงพาณิชย์ก็พร้อมจะเข้ามาทำเดี๋ยวผมจากนี่ก็จะไปบ้านดูที่ปักธงชัยก็ความคิดเดียวกันครับไปทำอย่างเงี้ยก็ยังอ่อนแออยู่จะไปทำตลาดผ้าไหมนะครับที่ว่าใครผ่านไปจะต้องมีตลาดผ้าไหมและไม่เฉพาะที่ปักธงชัยเชื่อมโยงกันหมดเลยเชื่อมโยงที่ขอนแก่นเชื่อมโยงที่อุดรนะครับเชื่อมโยงกาฬสินธุ์แล้วเวลาใครไปเส้นไหนก็ให้มันปีจุดกระทรวงพาณิชย์ทำโครงการนี้ว่าเรียกว่าตลาดสินค้าเฉพาะนะครับเพื่อนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะแล้วก็ต้องเชื่อมกับททเชื่อมกับนักท่องเที่ยวให้เขาวิ่งเข้าไปนะครับท่านก็จะมีที่วางขายยืนบนขาตัวเองได้หนึ่งที่เพราะถ้าขายงี้ได้ราคากว่านะครับก็ยืนบนขาตัวเองได้อีกอันนึงที่จะให้ยืนบนขาตัวเองได้เมื่อกี้ผมกระซิบบอกเอ๊ะของท่านเนี่ยทำไมไม่ทำเดลิเวอรี่ก็คือแปลว่าผมอยู่ในกรุงเทพผมก็อยากกินผักปลอดสารพิษของกรมนาฏผมเชื่อมากเลยว่ากินคนอื่นไม่เชื่อต้องกินกรมนาฏยกตัวอย่างนะครับผมซื้อเป็นรายสัปดาห์ได้ไหมอินเทอร์เน็ตก็มีอะไรก็มีผมก็สั่งซื้อแล้วท่านก็ง่ายจะส่งไปรษณีย์ให้ผมก็ได้ใช่ไหมฮะไปรษณีย์ไทยเขาก็ส่งให้ทั่วประเทศอยู่แล้วใส่กล่องส่งไปรษณีย์ไทยไปค่าส่งผมก็จ่ายท่านก็ได้ราคาแพงขึ้นจากเมื่อกี้พันผักอะไรนะฮะไอ้จิงอะไรนะจิงจูฉ่ายใช่ไหมขายถ้าเข้ามารับไปขาย30กว่าบาทแต่ถ้าขายปีกได้50กว่าบาทโอ้ต่างก็ต้อง20บาทเนี่ยนะครับก็ขายผมสิ50กว่าบาทไม่ต้องขาย30กว่าบาททั้งหมดนะฮะแบ่งขายผมบ้างเงี้ยงั้นถ้ามีระบบ delivery มันก็เกิดได้เนี่ยท่านว่าที่อธิบดีท่านรับไปเลยนะเนี่ยนะฮะนี่เป็นงานของพัฒนาธุรกิจการค้าเลยฮะนี่ท่านเก่ง e-commerce อยู่แล้วกลุ่มเนี้ยอย่างเนี้ยท่านรู้มั้ยนะมันมีคนต้องการครับแต่มันหากันไม่เจอ2ฝ่ายผมก็หาซื้อไม่เจอว่าซื้อของใครจะมั่นใจได้มันต้องเจอเนี่ยยี่ห้ออำนาจเนี่ยมีอย่างนี้ด้วยนะมีUN ด้วยเนี่ยนะครับคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับแบบนี้มันก็จะเกิดเรียกว่าเกิดจับคู่กันนะครับระหว่างผู้ผลิตกับไปเกษตรกรก็รายได้ดีขึ้นก็มีกำลังใจผลิตแล้วคนเดี๋ยวนี้คนไม่ใช่คนกรุงเทพนะฮะคนพอจะมีตังค์จ่ายบ้างกลัวตายทุกคนกลัวตายหมดฮะกลัวกินผักใส่ยาหรือเปล่าเนี่ยมันมีเคลือบอะไรหรือเปล่าท่านนายอำเภอกลัวไหมฮะกลัวผมการันตีว่ากลัวทุกคนนะฮะแปลกมากนะฮะคนกลัวทุกคนแต่คนปลูกยังจนอยู่แล้วมีน้อยไอ้มันประหลาดมากคนสองพวกมันไม่เจอกันนะไอ้อย่างเงี้ยก็จะทำให้เจอยังไงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผมว่ายืนบนขาตัวเองแต่ขณะเดียวกันเมื่อท่านรวมตัวกันได้เยอะผลิตได้เยอะค้าปลีกขนาดใหญ่หรือกระทั่งส่งออกกระทรวงพาณิชย์มีออเดอร์ผักบอดอินทรีย์เนี่ยเต็มไปหมดหาคนผลิตไม่เจอแล้วผมบอกเลยที่ท่านอำนาจพูดถูกคือประเทศจีนประเทศเดียวเนี่ยนะจีนมันใหญ่มากแล้วรวยเร็วมากเนี่ยแต่มันโกงกันเก่งมากโอกาสเราชนะจีนเนี่ยเขาบอกนะเขาไม่เชื่อคนจีนปลูกหรอกเพราะจีนมันทำของปลอมเยอะนะฮะอย่าไปว่าเขานะนี่ผมพูดไปแล้วเนี่ยแต่หมายความว่ามันเป็นลักษณะว่าเขาเชื่อสินค้าจากเมืองไทยเนี่ยนะไปขายเขมรลาวพม่าขายดีหมดเลยถ้าเป็นยี่ห้อของคนไทยเขมรลาวพม่าเขาเชื่อสินค้าไทยแต่ถ้าสินค้าจากโทษนะฮะประเทศจีนเขาบอกเขาไม่ค่อยเชื่อไอ้นี่คือเรามันตกกับเรานะซึ่งอย่างเงี้ยผมว่าเกษตรอินทรีย์ของเราเนี่ยจะไปได้แล้วเชื่อเถอะครับทำเท่าไหร่ก็ไม่พอถ้ามันจับคู่ตลาดกับการผลิตแล้วการผลิตไม่ใช่มีแค่300ถ้าท่านพอละทีนะเรามีมันสักหมื่นหมู่บ้านมาร่วมกับคุณอำนาจนะครั้งนี้แล้วพลิกขึ้นมาตอนนี้เรื่องที่4สำคัญมาวังน้ำเขียวผมเนี่ยนะมาถึงนี่แล้วแบบใจสั่นนะอยากอยู่พวกผมเนี่ยมันตายเร็วเพราะว่ามีแต่สารพิษนะไม่มีใครรู้ว่าอยู่ที่เนี่ยมันอากาศมันสุดยอดมากระหว่างน้ำเขียวในอนาคตเนี่ยผมว่าเราไม่พูดถึงปัญหาที่มีอยู่แล้วเรื่องที่ทางแต่เป็นข้อดีนะครับมันทำให้เราสามารถจะทำพื้นที่เกษตรเชิงเมืองหนาวเนี่ยได้ดีมากๆผมก็จะทำโครงการอีกโครงการนึงนะครับกับโครงการหลวงนะครับเนี่ยผมกำลังจะร่วมกับเขาทำโครงการหลวงก็เหมือนพระองค์ท่านไปทำที่ดอยตุงอะนะฮะจากพื้นที่ปลูกฝิ่นนี่แหละแบบเดียวกับน่าทำเนี่ยนะฮะจนเดี๋ยวนี้เชื่อไหมครับว่ามันแข็งแรงมากๆผมก็จะเอาแนวคิดนั้นเนี่ยมาในเชิงของอีกลักษณะหนึ่งเช่นแปรรูปไปสู่ภาคอุตสาหกรรมจับมืออุตสาหกรรมซะทำแปรรูป
นะครับเพราะผลผลิตเกษตรเราเนี่ยบางทีถ้ามันเก็บแล้วมันขายไม่ทันมันก็ต้องแปรรูปนะงั้นถ้ามันไม่เสียมันก็ได้กำไรมากกว่าเดิมเกษตรกรเนี่ยครับนะฮะก็กำลังจะทำเรื่องของกระทรวงพาณิชย์จับกับโครงการหลวงเอาแนวคิดมาพัฒนาก็จะเชื่อมโยงกับโครงการพระราชดำริที่คุณนาถทำอยู่เนี่ยได้เป็นระบบนะครับโครงการหลวงเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จสูงมากนะมันจะเป็นดอยตุงก็จะต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งยกตัวอย่างก็ปลูกสตรอเบอรี่บนเมืองหนาวเนี่ยนะครับปีนึงเนี่ยก็ปลูกให้มันออก5ขอบเนี่ย5รอบเนี่ยปลูก3รอบแล้วที่เหลือใครไปเก็บก็ไปเก็บนะเขาไม่เอาตังค์แล้วนะมันรวยแล้วเพราะมันขายแพงแล้วก็คุณภาพมันดีสตรอเบอรี่ข้างบนเนี่ยนะแล้วมันไม่ได้ขายแพงเพราะเขามาส่งนะฮะหมดตั้งแต่คนขึ้นไปกินข้างบนแล้วนักท่องเที่ยวขึ้นไปดูแปลงสตรอเบอรี่แล้วก็ซื้อตรงนั้นเลยแล้วก็ขายได้แพงท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรบอกผมว่าพอรอบที่4ที่5เนี่ยเขาบอกใครจะเก็บก็เก็บไปเถอะพอแล้วตังค์มันพอแล้วมันไม่อยากได้ตังค์แล้วเก็บต่อไร่จนพอแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้นี่คือความสำเร็จนะครับแล้วก็มาแปรรูปทำแห้งบ้างทำน้ำสตรอเบอรี่บ้างอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดผลผลิตนะครับอย่างมัลเบอรี่เนี่ยนะมันมีมัลเบอรี่ที่กระทรวงพาณิชย์ไปส่งเสริมน้ำมัลเบอรี่เนี่ยมีคนเขาจะสั่งเป็นล้านล้านกล่องผลิตได้หมื่นกล่องไอ้อย่างเงี้ยมันขาดจับคู่มาเลยนะฮะคนบริษัทจีนจะมาสั่งเป็นล้านล้านกล่องแต่เจ้าเนี้ยที่จะรับออเดอร์อยู่ได้ประมาณหมื่นกล่องชาตินี้ทั้งชาติก็ทำไม่ได้แล้วฮะมันต้องเชื่อมโยงกันยังไงนะครับนี่เป็นต้นงั้นที่วังน้ำเขียวเนี่ยผมคิดว่าอยากให้ภูมิใจนะครับที่มาเยี่ยมตั้งใจมาเยี่ยมเพราะรู้ว่าที่เนี่ยมันเป็นโอกาสที่ใหญ่มากของในแง่ของสินค้ากสิกรรมสินค้าเกษตรในมุมมองผมเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่เราจะสามารถดัดแปลงมาปลูกสินค้าพวกเมืองหนาวได้ดีนะครับแล้วผมคิดว่าตรงนี้จะเป็นโอกาสอีกมหาศาลเพราะไลฟ์สไตล์คนสมัยใหม่เนี่ยต้องการสินค้าแบบเมืองหนาวมากนะครับก็วันนี้ตั้งใจมาเนี่ยก็เรียนว่าไม่ได้มาตรวจเยี่ยมทีมงานจะรู้ดีว่าผมลงพื้นที่เนี่ยจะไม่ค่อยตรวจเยี่ยมแต่จะใช้ว่าเอาจริงมาแล้วต้องเกิดอะไรเกิดเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าเนี่ยท่านก็วนมา10ปีแล้วเขาเรียกว่าชกไหว้ครูนะฮะมันไม่ขึ้นเวทีจริงๆสักทีนึงวันนี้ก็ตั้งใจมา1ก็คือว่า1จะขยายพื้นที่ในตัววังน้ำเขียวซึ่งผมคิดว่าท่านทำได้ดีแล้วแต่เดี๋ยวลองดูว่าพวกเราที่อยู่มีองค์ประกอบอื่นๆจะเข้ามาร่วมได้ยังไงนะครับ2กระทรวงก็จะเข้ามาร่วมพัฒนากับท่านนะครับไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์อย่างเดียวนะครับผมก็จะเชื่อมร้อยทุกกระทรวงที่จะช่วยท่านได้นะครับว่าจะเป็นเรื่องของที่ดินว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนว่าจะเป็นเรื่องของการไปแปรรูปนะครับเรื่องของกระทรวงเกษตรเราก็จะร่วมกันบูรณาการมาช่วยแต่ว่าต้องมีเป้าหมายชัดและยกระดับขึ้นมานะครับแต่ทั้งหมดก็คือทำให้พี่น้องเราแหละก็คือพี่น้องเราที่เป็นเกษตรกรถูกอย่างก็มีพี่น้องเกษตรกรทั้งนั้นนะครับก็คือว่าสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้นะฮะอย่างเช่นถ้าได้ไล่แล้วไม่ต้องแสนหรอกนะฮะได้ไล่ละ 70,000 เนี่ยนะรวยเป็นแถวเลยเกษตรกรทุกวันนี้ไล่หนึ่งได้กันบางทีไม่ถึง 10,000 นะครับ 50,000 ขึ้นก็รวยกันทั้งประเทศแล้วผมว่าตรงเนี้ยแนวคิดอย่างเงี้ยทำได้แต่ต้องรวมกลุ่มต้องอาศัยการจัดการต้องอาศัยกำลังซึ่งผมคิดว่าผมมาเป็นตัวแทนรัฐบาลที่จะบอกว่าอยากจะฝากทุกท่านนะครับว่าวันนี้มาเจอกันเนี่ยผมอยากให้จับมือกันแล้วทำแบบที่คุณนาถทำเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนเนี่ยทำที่คุณนาถทำเนี่ยมีพื้นที่ไหนรวมกลุ่มได้ทำแล้วขาดเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยก็แจ้งมาผมก็จะประสานให้นะครับอะไรที่ไม่ติดขัดผมก็จะสนับสนุนเข้ามานะครับทางตลาดผมก็จะทำให้เนี่ยเดี๋ยวไปสร้างไอ้ตลาดกลางชุมชนก็จะทำให้เดี๋ยวเดลิเวอรี่ถ้ามีพอก็จะทำให้นะครับแล้วก็ห้างต่างๆไม่ต้องห่วงเซ็นทรัลเขาเชิญผมทุกวันอยู่แล้วท่านมีเท่าไหร่เดี๋ยวผมก็เชื่อมให้ท่านตอนนี้ไม่กล้าเชื่อมหรอกเชื่อมไปแล้วท่านก็โดนเขาว่านะครับเพราะผลิตไม่ได้คำถามใหญ่มากเห็นไหมครับว่าผลิตเท่าไหร่ก็มีคนซื้อแต่ทำไม่ได้ที่ท่านทำได้เขาก็ไม่เชื่อว่าอินทรีย์จริงหรือเปล่าสำคัญมากนะอย่างเนี้ยอินทรีย์ต้องเชื่อถือได้ผมเล่าตัวอย่างหนึ่งที่สงขลามีอาจารย์คล้ายๆท่านคุณอำนาจนี่แหละฮะตอนนี้เป็นคณบดีคณะทรัพยากรสิ่งแวดล้อมสู้แบบคุณอำนาจนี่แหละทำเป็นเพิงเล็กๆๆๆอยู่ในมหาวิทยาลัยสงขลาแล้วก็ทำให้ความน่ามาจับเกษตรกรเนี่ย16ปีเหมือนกันเลยพอๆกองทุนหมู่บ้านเลยฮะ
เริ่มมาอย่างนั้นแต่ไม่มีตังค์เลยฮะเดี๋ยวนี้ตลาดนี้เขาเรียกว่าตลาดสินค้าเกษตรมอขายวันละล้านเกษตรกรรวยกันหมดเลยครับมาจากเขาเชื่อว่านี่คือผักปลอดสารยังไม่ถึงอินทรีย์ด้วยนะมีอินทรีย์อยู่ส่วนหนึ่งแต่ปลอดสาร 100% ไม่มีสารแน่นอนคนมาซื้อกันนักท่องเที่ยวมาซื้อกันวันละล้านยอดขายตลาดอยู่ในมหาวิทยาลัยนะไม่ได้มีอะไรพิสดารเลยลงทุนไปนิดเดียวแต่ความเชื่อถือนั้นตรงนี้คุณน่าต้องรักษาความเชื่อถือและพวกเราขยายตรงนี้นะครับผมเชื่อว่าก็จะทำให้พี่น้องข้างล่างเนี่ยปากท้องดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมพบปะในการที่เจอกันได้เจอทุกท่านเนี่ยส่วนตัวผมดีใจไม่ได้ดีใจว่าท่านมากันแต่ดีใจคือได้พูดคุยพร้อมๆกันแล้วเราถ้าคิดว่าสิ่งเราเห็นตรงกันเราแต่ละส่วนแต่ฝ่ายทั้งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆเนี่ยเราก็ลองมาดูนะครับแล้วลุกขึ้นพร้อมๆกันไปด้วยกันนะครับให้มันคือที่ผ่านมามันหมุนวงล้อหมุนคนละทีมันก็ไม่ไปอ่ะหรือพายเรือพายคนละจ้ำมันก็ไม่ไปอ่ะคนหน้าจ้ำดีแต่ข้างล่างมันจ้ำอีกทางนึงแทนที่มันจะไปมันดึงอีกอะไรเงี้ยนะครับวันนี้เรามาพายเรือก็ลงพร้อมๆกันนะครับจะหมุนวงล้อก็หมุนออกแรงพร้อมๆกันผมเชื่อวงล้อข้างล่างเนี่ยมันจะหมุนผมมีความเชื่อประเทศไทยเราโชคดีมากครับที่ไม่เหมือนประเทศอื่นเลยเรามีเนี่ยหลายอย่างหลายองค์ประกอบที่เป็นตัวนี้นะครับอันนี้วันนี้มา อยากจะมาตั้งเป้าพวกเรามาท้าทายกันดีกว่านะครับว่าวังน้ำเขียวของท่านที่นั่งอยู่กันตรงนี้เราจะเข้าโครงการอย่างนี้แล้วหมุนไปด้วยกันนะครับอย่างเห็นเป็นรูปธรรมท่านไปตกลงกันนะผมก็จะฟังที่ท่านตกลงแล้วผมก็จะมาช่วยสนับสนุนขณะเดียวกันผมก็ฝากท่านพอนาทีที่อุ้มมานั่งตรงนี้ไว้เนี่ยท่านรับโจทย์ผมไม่เต็มอยู่แล้วนะฮะเมื่อกี้บอกผมหน้าวันที่ผมท่านนายกสั่งผมไปแก้ปัญหาเรื่องเลิกปลูกข้าวโพดที่บุกรุกป่าผมก็บอกว่าอยากจะทำที่น่านเพราะที่น่านเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่มากการบุกรุกข้าวโพดขาวหัวโล้นหมดเลยนะครับเดี๋ยวจะชวนผมหน้าไปช่วยก็เดี๋ยวจะไปจับกองทุนบ้านแถวน่านนะครับจับเป็น NGO พื้นที่ต่างไปทำท่านยกกระสั่งผมมาว่าอยากให้ไปทำที่บุกลุกป่าข้าวโพดเลิกปลูกข้าวโพดมาทำเนี่ยประโยชน์3อย่างป่า4อย่างเนี่ยป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเนี่ยมาทำขึ้นมานะครับก็ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนึงนะครับมาให้กำลังใจด้วยนะครับมาให้ความเชื่อว่าทุกท่านมีดีกว่าคนกรุงเทพนะแล้วก็สำคัญโคราชท่านเนี่ยจะเจริญมหาศาลเลยนะลืมเรื่องสุดท้ายเรื่องนึงโคราชท่านจะเจริญมหาศาลท่านเชื่อผมมาอีก 5-6 ปีข้างหน้าพลอยรถไฟฟ้ากรุงเทพหนองคายมันมามันจะเหมือนประเทศญี่ปุ่นจากกรุงเทพนั่งรถไฟฟ้ามาถึงโคราชใช้เวลาชั่วโมงนิดๆอันนี้น่ากลัวมากเลยนะครับแล้วจากเนี่ยไปถึงหนองคายผมจำ2ชั่วโมง40นาทีกรุงเทพไปสู่หนองคายไปเชื่อมออกลาวยังมีมอเตอร์เวย์กรุงเทพโคราชอีกโคราชนี่ทองคำเลยนะฮะมันหวังน้ำเขียวต้องเติบโตให้ทันเราไม่ต้องเป็นโคราชแต่เราเป็นเมืองบริวารโคราชเราเป็นตัวที่คนโคราชถ้ามันเจริญเท่าไหร่เขาต้องการสินค้าอย่างเราอีกมากมายนะครับก็มาให้กำลังใจทุกท่านแล้วก็มาชวนท่านมาช่วยกันพลิกฟื้นปากท้องพี่น้องเราเองไม่ใช่คนไกลตัวนะฮะก็คือพี่น้องเราเองนะญาติเราพี่น้องเราเพื่อนเรานะครับให้เขาลุกขึ้นมากินดีอยู่ดีร่วมกันนะครับขอบคุณทุกท่านครับนะครับคือความรักคือพลังของการให้คือความหมายที่พ่อมอบไว้ให้แก่แผ่นดินคือความดีที่ลูกๆน้อมนำใส่ชีวิตจะทำความดีให้สุดใจ